พนที่ลุงกำลังสื่อสารอยู่เวลานี้นะฮเราเลือกไม่ฉีดนะถ้าตายก็ไปตายไปตามธรรมชาติหรือธรรมชาติที่ว่าในกฎเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาลโลกคือธรรมชาติถ้าไม่ฉีดใช่ไหฮะถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้จะเลือกแบบนี้ใช่ไหมไม่มีปัญหาหรอก แต่ยังไงยังไงลุงต้องเลือกตามแนวธรรมชาติสำหรับลุงนะก็แปลว่าไม่ฉีดเสร็จจากตรงเนี้ยมันจะตายพวกนี้ก็โอเคถ้ามันจะตายโดยธรรมชาตินะถ้าหากว่าไปตายบนอกโต๊ะม้าตายเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนะอุบัติเหตุไปใช่ไหมฮะเราต้องรู้ตัวเรารวมความแล้วที่ว่าเลย ร่างกายเราเป็นยังแบบไหนก็แปลว่าเรามาแชร์กันใเชิงวิเคราะห์นะคุณสมมูลนะครับใช่ป่าสสมมูลสนุนสนมสนมโอเคตาลุงก็พระพาผิดถูกประการใดแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางที่คิดได้อเชิงวิเคราะห์ในตัวเองก็น่าจะได้ ใช่นะเอาเป็นว่าเวลาฉีดไปแล้วที่เนี่ยเออจะตายมันตายแน่ล่ะดีหรือร้ายทรมาณหรืไม่ทรมาณ,มรมาณตรงนั้นต่างหากมันเป็นอนาคตก็เลยไม่ต้องรู้กันคือของที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเข้ามาหาตัวเราเนี่จำไม่เลยครับนะไอ้เรื่องของตายหรืไม่ตายเนี่ยมัน มันคงไม่ตายแบบราบเรียบหรอกครับปวดเนื้อเจ็บเนื้อจุตตเพราะว่าของภายนอกโดยกลุ่มท่านวิทยาศาสตร์มันอยู่ในตัวเรามันไม่ได้หายไปไหนสกกัดยังไงก็ไม่ออกเหมือนทุกวันนี้ตัวอย่างว่ารู้สึกว่าจะมีคําว่าฝังชิปรู้จากฝังชิปไหมครับไอชิปเหมือนกับชิปโทรศัพท์นะชิปหรือซิมเนี่ยนะฝังเข้าไปร่างกาย แต่ยังบุคคลกขงเนี่ยไปไหนก็รู้หมดลยถามว่าใครเป็นเจ้าของชิปเนี่ยใครเป็นเจ้าของดาต้าไอ้ตรงเนี้ยครับเขาจะรู้เราหมดเราจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนนะไม่รู้เวลาเนี้ยโดรนเดินมันอยู่ในอากาศนี่ออกไหมครับอืมเราไปไหนมาไหนมันก็มาตัวชิปแปลว่าเอาแล้วก็ตามที่ใส่ตัวเนี่ยมันเป็นสื่อถ้าเป็นสายลอฟ้าก็ว่าได้คิดอย่างนี้ได้ไหมครับ ไม่รู้ลุงก็คิดยุ่งของลุงเงี้ยครับถ้าหากววัคซีนถ้ามันเพียวมันบริสุทธิ์จริงไม่มีอะไรเคลือบแฝงเจือปนเราไปรู้ได้ไงว่าใส่สารเข้าไปอะไรสารเข้าไปสารประหลอดนิดเดียวหรืออะไรก็สุดแต่แต่เถอะเห็นโจตัวอย่างงา่ายๆมันจะเรืองมันจะเรืองอะไรเรืองแสงเวลาเราไปไหนมาไหนค่ำคืนไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ลุงบอกว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ไอคนโดนฉีดเนี่เพราะมันอยู่ในลิสต์ของการบันทึกผ่าน Data ของเจ้าของคนที่ทำวัคซีนงงไหมครับไม่งงนะเพราะเรื่องการฉีดน,นี่มันต้องมี ID เด r d ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนมันบอกหมดเลยสถานะกินนอนที่ไหน,น,นต่างๆมันรู้จริงๆไม่ใช่เล่นเลยครับยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีมันแค่ บินโดรนผ่านนั่นเองอะนี่คือนี่คือความประจัรยจของของเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นการป้องกันโดยชัดเจนแลยอย่างนี้ดีกว่าตีใจประตุอย่าให้มีอะไรทางวิทยาศาสตร์เข้าสู่ร่างกายไม่ให้เป็นสื่อหรือว่าเป็นสื่อล่อฟ้าอะไรท่านว่านผมว่าถึงแม้ว่าตายมันก็ไจะตายดีไม่เจ็บปวดรวดร้าวรวยไม่มีใครถูกกระทา ในทางตรงทางอ้อมเราคิดอยู่ในกรอบนี้ถามว่ามันเป็นแพ็กเกจความคิดที่อยู่ยั่งยืนานานมั่นคงเพียงใดขอให้ท่านเป็นฝ่ายเลือกในสิ่งที่ลุงนําเสนอในส่วนที่น่าจะกลางที่สุดก,กลางได้ลุงออกในเรื่องเรียบร้อยแล้วก็มันจะทําด้วยมึงจะฉีดในวัคซีนมันมีทองคําฉีดเข้ามาด้วยลุงออกขออนุญาตนะครับสุภาพนิดนึง กูก็ไม่เล่นกับมึงแล้วจบไหม